นะคะจากการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทีมผู้บริหารเนี่ยนะคะถามว่าหุ้นมันขึ้นไหมนะคะมันก็ขึ้นไม่ได้ดังใจหรอกค่ะนะคะบอกเขาไปว่าฟันดัมเบลท์มันเป็นอย่างนี้ก็จะบอกว่าในตลาดยังไม่เห็นเป็นเลยอาจารย์แต่ถามว่านะคะในเชิงของฟันดัมเบลท์นะคะถ้าเรามองดูนะคะการเปลี่ยนผู้บริหารการเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจจับSME จับรายย่อยการเปลี่ยนค่าฟรีเบสอะไรต่างๆเหล่านี้มันกำลังจะมองถึงพวกนี้ขึ้นไปทางซ้ายค่ะนะคะนี่คือ return on equity นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะให้ท่านดูว่าถ้าเราจะเป็นนะคะการวิเคราะห์ก่อนจะไปหา valuation เนี่ยค่ะเราทำ top down มาก่อนนะคะเราต้องกรองมาก่อนว่าเราสนใจอะไรนะคะนี่คือพูดในแง่ของผู้ถือหุ้นนะคะนักลงทุนนะคะก่อนที่เราจะไปในเชิงของ valuation นะคะอันนี้กำลังจะขึ้นในเรื่องของ discount cash flow นะคะกับตัวpeer group valuation นะคะก็เที่ยงพอดีนะคะขออนุญาตเบรกตรงนี้ดีไหมคะและเดี๋ยวตอนบ่ายโมงใช่ไหมคะถ้าเราเบรกตรงนี้บ่ายโมงละกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะไปในเรื่องการคำนวณ discount cash flow นะคะแล้วก็ peer group valuation นะคะแล้วก็ถึงจะไปดูตัวอย่างอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะแม้นเบรกตรงนี้นะคะค่ะรับประทานอาหารได้ที่ชั้น2นะคะห้องอาหารหงหยกค่ะจะมีไลน์บุฟเฟ่ต์อยู่นะ